This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เมื่อร่างกายได้รับโซเดียมไปสูงๆเช่นเราชอบกินอาหารแซ่บๆซืมนะส้มตำยำแซ่บอะไรพวกนี้ที่มีโซเดียมสูงๆเนี่ยกินกับน้ำมะพร้าวดีนะสังเกตสิ ไหนกินส้มตรงส้มตำอาหารอีสานแซบ่บๆซช่วงเย็นช่วงค่ำเช้าตื่นมาเอ้ยทำไมหน้าบวมตัวบวมะนะแขนขาบวมหน้าแข้งบวม <c oughs> นิ้วบวมใส่แหวนวปุ๊บเอ้อยทำไมมันรัดๆัโพแทสเซียมมันก็จะมีผลในการที่จะไปขับโซเดียมส่วนเกินออกไปก็ช่วยลดอาการบวมได้ด้วยนะน้ำมะพร้าวเนี่ยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุริพรวงศิดพรค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้มีเรื่องที่ต้องคุยกันอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังน่าสนใจมากพอดีเรื่องนี้อยู่ในใจและอยากจะคุยกับอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ถามเรื่องเ,ออเครื่องดื่มบางเมนูนะที่มีส่วนผสมตัวนี้ เข้าไปอยู่ในเครื่องดื่มด้วยเอ้ยมันดีหรือเปล่านะคะอันนี้เดี๋ยวคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกเอราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของมะพร้าวกันหน่อยครับผมเออเรารู้อยู่แล้วว่าประโยชน์เยอะนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ยินเรื่องที่แบบจะเป็นโทษเท่าไหร่ยกเว้นว่าอาจจะมีผสมหรืออะไรว่าไปอันนั้นก็ไม่ได้เป็นจากตัวมะพระ้าวโดวยตรงใช่แต่ อาจารย์บอกว่ามันมีเรื่องจริงกับเรื่องหลอกเกี่ยวกับมะพร้าวไม่ใช่รเรื่องหลอกต้องบอกว่าสิ่งที่ต้องพึงระวัง<อ>ข้อเท็จจริงกับสิ่งที่ต้องพึงระวังเนาะจริงๆแล้วทุกๆอาหารหะนะต้องบอกเลยว่าเอ้ยข้อเท็จจริงคืออะไรนะครับมันมีประโยชน์และมันก็มีสิ่งที่ต้องพึงระวัง<อ>เราไม่อยากที่จะไปบอกกล่าวโทษ <laughs> <laughs> ประโยชน์และโทษโอ้มันก็ดูรุนแรงเกินไป<อ>แต่มันอาจจะไม่เป็นโทษก็ได้ถ้าเรา รับประทานอย่างพอเหมาะม,มันก็เป็นสิ่งที่ต้องแอบพึงระวังนิดนึงเพราะทุกชนิดอ่ะอาจารย์จะพูดเสมอว่า no good food no bad food no super food จริงๆแล้วมันก็ไม่มีอาหารอะไรที่ดีที่สุดไปหมดทุกอย่างแล้วก็ไม่มีอาหารอะไรที่มันเลวที่สุดไปหมดมทุกอย่างนะครับน้ำมะพร้าวก็เหมือนกันจริงๆแล้วคุณค่าทางโภชนาการของมันเนี่ยในน้ำมะพร้าวหนึ่งแก้วเนี่ยนะครับแคลอรี่มันต่ำม,มันให้พลังงานแค่ประมาณ60แคลอรี่นะครับหนึ่งแก้วก็ประมาณ200 ยี่สิบซีซีถึง2องร้อยห้าสิบซีซีประมาณลูกนึงอ่ะพูดง่ายๆนะครับก็ประมาณหกสิบแคลอรี่น้ําตาลในแค่สี่ถึงห้ากรัมไม่ได้เยอะแต่ประมาณหนึ่งช้อนชาอันนี้คือธรรมชาติเลยน้ําตาลที่ธรรมชาติเลยนี่คือเราพูดถึงน้ํามะพร้าวสดๆแท้ๆจากต้นเลยนะจากต้นสอยลงมาเฉาะพวกลเลยใส่แก้วได้ประมาณหนึ่งแก้วหนึ่งลูกเนี่ยแคลอรี่ประมาณหกสิบแคลน้ําตาลสี่ถึงห้ากรัมและมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆโดยเฉพาะแร่ธาตุที่เป็น ตัวสำคัญเลยนะครับเหมือนทีเด็ดที่อยู่ในน้ำมะพร้าวเลยคือโพแทสเซียมอ่าฉะนั้นแล้วเราเลยเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไป็นเรื่องฮอร์โมนอะไรทั้งอย่างหนึ่งแล้วโพแทสเซียมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่สูงในน้ำมะพร้าวหนึ่งแก้วเนี่ยจะมีโพแทสเซียมประมาณ4 0 0ร้อถึงห้ามิลลิกรัมโอ้เยอะนะครับแล้วโพแทสเซียมเนี่ยมันมีประโยชน์ในการลดความดันโลหิตได้คฮ้ีคุมความดันได้ค่ะนะครับแล้วมันก็ช่วยในการขับ โซเดียมส่วนเกินออกไปอ่าเดี๋ยวเราจะมาว่ากันเรื่องนี้ว่าแบบเอ๊ะมันช่วยช่วยอย่างไรเนาะ,ะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในน้ํามันเอ่อในน้ํามะพร้าวน้ำมะพร้พาวนะ,ะอ่ารวมทั้งพวกสารพฤกษเคมีที่คุณลีบอกก็คือไฟโตเอสโตรเจนนะเป็นฮอร์โมนจากเหมือนพืชอ่ะนะแล้วกินน้ำมะพร้าวก็จะเหมือนแบบบํารุงนะ,ะผิวนะ,ะโปะตึงเปรี้ยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ํามีนวลน,นะครับแล้วก็ ช่วยเรื่องของบรรเทาอาการไวททองไวทแพตตีนัมบียอ์นแพตตนัมบางคน <c oughs> แบบว่ารังไข่ฟอไปแล้ว <c oughs> นะฮะมีอาการร้อนวูบวาบ <c oughs> อย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> อ่าอันนี้ก็น้ำมะพร้าวก็ช่วยได้เนาะรวมทั้งมีสารอีกตัวหนึ่งเรียกว่าไซโตไคนินเจ้าสารไซโตไคนินเนี่ยจะเป็นสารที่ช่วยในการที่จะเออชะลอวัย <c oughs> นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยเอออยู่ค่อนข้างเยอะนะน้ำมะพร้าวจากธรรมชาติเนี่ยแล้วประโยชน์มันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีเยอะ นะครับอ,อย่างโพแทสเซียมที่สูงขึ้นเนี่ยมันดีต่อใจอาหารที่โพแทสเซียมสูงเนี่ยมันดีต่อใจเช่นในผักใบเขียวในกล้วยในส้มในน้ำมะพร้าวเพราะมันช่วยลดความดันได้ค่ะอ,อันนี้คือประโยชน์ของโพแทสเซียมมะพร้าวก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งกับที่อาจารย์บอกโพแทสเซียมสูงเนี่ยม,มันดเีเมื่อร่างกายได้รับคโซเดียมไปสูงๆเช่นเราชอบกินอาหารแซ่บๆนะส้มตำยำแซ่บ S <S 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 อะไรพวกนี้ที่มีโซเดียมสูงๆเนี่ยกินกับน้ำมะพร้าวดีนะคุลีรู้ไหมอ๋อมันสามารถแบบไปปรับสมดุลกัน,กนถูกต้องครับคือโพแทสเซียมส่วนเกินมันจะทำให้เราบวมะนะสังเกตสิไหนกินส้มตรงส้ตมตำอาหารอีสานแซ่บๆช่วงเย็นช่วงค่ำเช้าตื่นมาเอ้ยทำไมหน้าบวมตัวบวมนะแขนขาบวมหน้าแข้งบวมนิ้วบวมใส่แหวนปุ๊บเอ้ยทำไมมันรลัดนะครับพวกนี้โพแทสเซียมมันก็จะมีผลในการที่จะไป ขับโซเดียมส่วนเกินออกไปก็ช่วยลดอาการบวมได้ด้วยนะน้ำมะพร้าวเนี่ยลดลดบวมได้เอ๊ะสงสัยเขาเอาไปล้างหน้าศพเพราะว่าจะลดอาการอืดบวมหรือเปล่า <c oughs> นี่ก็ว่าจะไปแช่ยอยู่นั่นแ <c oughs> ช่ไปเลยใช่ไหม <c oughs> ไม่ต้องล้างละแช่เลยอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องของเออ ประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวเออน้ำมะพร้าวทุทีไม่ใช่น้ำมันนะวันนี้เราพูดถึงน้ำมะพร้าวอาจารย์แต่น้ำมะพร้าวเอาสดๆเนี่ยอันนี้พูดถึงสดๆอยู่นะยังไม่ได้มีอะไรผสมนะเอาแบบธรรมชาติเลยนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าบางลูกอาจารย์มันไม่ได้หวานหรือว่าแบบเอ้ยมีความหวานมันจะมีอมเปรี้ยวๆแบบมันมีกระบวนการเฟอร์เมนเหมือนกระบวนการเฟอร์เมนหรือหมักตามธรรมชาติของมันก็มีแบบเปรี้ยวนิดๆมันก็ขึ้นอยู่กับความแก่ความอ่อนไงครับ กา oh. แล้วถ้าเรากินมะาพร้าวอ่อนแล้วถึงบอกแงโอ้ยชอบน้ำมะพร้าวอ่อน mm hmm. mm hmm. เพราะมันหวานมันหอม uh. มันยังไม่ทันแบบแก่ยังไม่ทันโดนเฟอร์เมนต์ยังไม่ผ่านกระบวนการที่เก็บไปนาน oh. อ่าถ้าสดๆดจากต้นแล้วมะพร้าวอ่อนนะโอ้โหหอมหวานชื่นใจ mm hmm. นะครับก็อร่อยแล้วก็ได้คุณค่าทางโภชนาการอย่างเต็มที่อย่างที่ว่ามาเนาะ uh. อ่าก็วันหนึ่งเราสามารถกินได้นะทุกวันวันละแก้ว <N> หรือว่าละหนึ่งลูกถ้าเป็นมะมะพร้าวเผาเพราะว่าบางทีอ่านี่ที่เพิ่งจะดูใน y t u t u มาเหมือนกันสอยมาปุ๊บปุ๊บอาเผาได้ครับไอวิตามินวิตามินมันไม่ได้หายไปอะคะเออวิตามินบางตัวสูญ์สายไปด้วยความร้อนอน,นะครับแต่ไอพวกสาพรพฤกษาเคมีไฟโตเอสโตรเจนไซโตไคนินอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยที่ช่วยในการที่จะปรับสมดุลฮอร์โมนหรือชะลอวัยมันไม่ได้หายไป โพแทสเซียมมันก็ยังมีความคงทนอยู่นะเสถียรกว่าเผาเพื่อให้เกิดอัลเร์แต่สดจะดีที่สุดแต่เผาก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดอัตเร์แต่บางคนต้องระวังนะน้ำมะพร้าวถ้าเราเห็นจากลูกมาแล้วปอกๆเลยเนี่ยโอเคสดๆเนาะแต่พอมันเป็นแปรรูปอยู่ในขวดในอะไรพร้อมดื่มอ่ะผู้ชายอย่าบอกเลยว่าแปรรูปจริงๆก็อาจจะแบบพร้อมดื่มอันนี้ก็ต้องดูด้วยว่ามันมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่า บางทีมันจะใส่น้ําเชื่อมน้ําตาลใส่หลับอะไรทั้งหลายแหละม,มันกลายเป็นมีน้ําตาลแฝงะนะครับก็ไม่ดีกับสุขภาพเนาะหรือบางทีมาเป็นลูกนี่แหละอาจารย์เคยเห็นนะสีกันเลยสนิทกับเออพี่ที่คนขายผลไม้อะ่ะสมัยก่อนสมัยเรียนเนี่ะเห็นเลยพี่เขาบอกว่าเนี่ยล็อตนี่หวานรู้ไหมทาไมหวานแอบกระซิบบอกทํางไเอาใส่ลิงใส่น้าเชื่อมอ่ะครับใส่ลิงอะ่ะใส่ลิงเข็มฉีดยาใสา่น้าเชื่อม ฉีดลงไปเอาเดียวที่ที่มะพร้าวที่เขาแกะแกะเปลือกออกนึกออกไหครับแล้วเป็นลูกๆอ่ะที่คุณลีบอกมะพร้าวเอยอะไรเอออเป็นลูกๆแล้วหัวจุกมันข้างบนน่ะมันเอาเข็มซึ่งเข็มมันมันเล็กมากนึกออไหครับมมันก็ทิ่มลงไปเหมือนฉีดยาแล้วก็อัดกดอ่าเดินยานิดนึงเดิน เดินน้ำเชื่อมใส่เข้าไปหน่อยนึงเพื่อให้มันหวานชื่นใจจังโอ้หมะพร้าวนี่หวานเราก็เห็นเป็นลูกยังไงก็ไม่ได้ใส่มาเป็นขวดไม่น่ามีน้ำตาลหรอกค่ะแล้วเข็มมันเราไม่เห็นแล้วมันรูเล็กนิดเดียวถูกครับเขาก็จิ้มลงไปแล้วเนื้อมะพร้าวอ่ะเนื้อมันอัดแน่นอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆเห็นไหมสารพัดวิธีไขรสอนให้ชาวบ้านทําแบบนี้เนี่ยเอ๊ะอันนี้อาจารย์มาชี้โป่งให้ก็ล่อตเปล่าไม่นะก็ไม่แต่คือบางเจ้าที่เขาเขาแบบขายแบบของแท้เลยแบบ สดสดเลยอ่ะมีถูกต้องครับสดสดเลยเนี่ยดีดีที่สุดครับอ๋อคุณจะไปปีนจากต้นก็ได้นะคุณลิลเกรงว่าจะลงมาแล้วก็ได้ไปอยู่โรงพยาบาลแทนไม่ได้กินน้ำมะพร้าวแล้วเดี๋ยวได้ไม่คุ้มเสียอีกใช่ไหมจริงจริงก็ซื้อเอาแต่ว่าอาจารย์เคยซื้อแบบประเภทแบบว่าเขาจะมีลูกมะพร้าวสดสดเนี่ยวางอยู่ไอ้ที่ยังไม่ปอกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอากองๆองให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้ซื้อสดดื่มด่ำสดสดแต่เขาก็ ใส่ไว้ในถุงแล้วก็แช่เย็นในรังโฟมวาอยู่ละลูกค้ามาก็จะได้แบบเอาไปดื่มได้สดชื่นเย็นๆยอะไรเงี้ยแต่พระเจา้าทำไมครับอุทานดังมากว้า,นานจนแบบไม่ไมรู้คือมันไม่ใช่แค่ใส่ลิงค์ที่อาจารย์บอกแล้วแหละหรือว่ามันน่าจะมากกว่านั้นคือน่าจะมีถังน้ำตาลที่เคี่ยวเลย,เลยแล้วก็เทน้ำมะพร้าวใส่นิดลงไปให้มันรู้สึกว่าเออนี่คือน้ำมะพร้าว มันคือหวานอย่างนั้นจริงๆอะอาจารย์คุณผู้ฟังคะมันไม่ไหวคยเจอครับแต่ว่าพอปพอปต้องเรียกว่าพอเออพอปพอปใช่ใช่เป็นพอประกอบฉากนี่มะพร้าวสดอย่างแน่นเลยเนี่ยเราก็ถามแบบเอ้ยหวานหรือเปล่าเอ้ยหวานหวานคือถามว่าหวานหรือเปล่าคือไม่อยากจะหวานมากเขาก็บอกว่าหวานจากธรรมชาติก็หมายความว่าเขาธรรมชาตินึงแล้วเนี่ยกว่าจะได้อย่างเนี้ย มันมันมันคำเพราะคำออกเสียงเดียวกันแต่ว่าสะกดต่างกันธรรมชาติ <laughs> ธรรมชาติรราตนเนี่ยก <laughs> ว่าจะแต่งพฟอบ <laughs> แต่งเพิบอะไรแบบไนี่ได้โอ้นั่นก็ซื้อแต่ดีนะซื้อไปน้อยสามถุงร้อยอะไรอย่เงี้ยค่ก็จะขายราคานี้แหละคุณผู้ฟังแล้วก็หืมเสียใจมากเลยอะคือตั้งใจ อยากจะดื่มน้ำมะพร้าวเพราะว่าอาจารย์เคยเคยเล่าให้ฟังว่าแบบน้ำมะพร้าวนี่ดีนะแล้วก็เรื่องของแบบคนที่อยู่ในพรี <c oughs> พรีไวท์ทองอ่ะใช่ฮอรเข้าอฮอท์โมงก็ปรับสมดุลฮอร์โมนได้ดีบรรเทาอาการไวท์ทองแล้วก็มันจะไปกระตุ้นพวกเอ่อการสร้างคอลลาเจนไฟโบบาสเซลเนี่ยแหละทำให้คอลลาเจนของเราเนี่ย เสริมสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินผิวก็จะเรียบเนียนอ่าชะลอการเกิดริ้วรอยอย่างที่บอกโป๊ะตึงเปรี้ยใช่ใช่คือถ้าจะพึ่งโบท็อกส์หรือว่าจะเป็นฟิลเลอร์อย่างเดียวก็ไม่น่ารอดอะไรอย่างเงี้ยขอธรรมชาติก่อนก็พยายามสรรหาแตคือถิ่นที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรใกล้เลยของอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องไปแบบ บางทีไปเจอเฮ้ยซื้อมาเลยเดี๋ยวเก็บไว้กินหลายวันถุงเดียวแค่นั้นแหละวันนั้นจบข่าวทิ้งหมดเลยไม่สามารถแล้วเพราะรู้ว่าน่าจะได้เป็นบาหวานแทนอ,อไม่งั้นต้องซื้อแบบลูกสดๆเลยครับเป็นลูกเลยเป็นลูกแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้หลายวันนะที่บ้านจังก,ก็ซื้อเป็นลูกเลยแล้วก็อ,อยากจะทานก็เอามาเฉาะหัวยากตรงนั้นแหละค่ะจย์แต่เนี่ยมันจะเป็นลูกมาเลยนะครับเป็นเป็นลูกเลยแต่ว่าเขาก็จะเอเฉือน เปลือกข้างบนหน่อยอ่าเคยเห็นใช่ไหมมีหลายลักษณะถ้าเป็นรูปแบบเต็มๆเลยอันนั้นยากสุดแล้วไม่ไหวเพราะเราจะมาเฉาะข้างบนเองอ่ะก็ยากนะครับมันก็จะมีแบบอ่ะเฉาะข้างบนมาก่อนแล้วปอกข้างบนมาก่อนแล้วเพื่อให้เราเอามีดเฉาะได้ง่ายอ่าอันนี้ก็โอเคแต่ถ้าเกิดปอกมาหมดเลยเหลือเป็นลูกๆเลยอันนี้ก็ต้องระวังเทคนิคไซลิง ฉีดน้ำเชื่อมเข้าไปอีกแต่บางยี่ห้อก็เออบางเจ้าก็ไม่เวนนะอ่าก็ต้องลองดูว่าให้มันหวานเกินธรรมชาติหรือเปล่านะเออ่าก็ลองเลือกดูนะคะคุณผู้ฟงังเพราะว่าบางทีไปต่างจังหวัดอย่างนคนปรปฐมนี่นี่นนนนนไปไปวัดไร่ขิงอืงเออทางออกเพียบเลยเพียบเลยวันนั้นว่าจะซื้ออยู่แต่เกรงใจเพราะเราไม่ได้เป็นรถเรา <laughs> จริงๆแล้ว <S <S มไม่ไปลดเราอะต้องขนให้เต็มที่อ๋อเหรอคะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคือซื้อๆอ,อย่างนั้นนะถูกด้วยงไงอาจารย์ <S 1> <S 1> <S ใช่ครับอย่างนั้นแหละขนมาไว้ได้เลยเก็บไว้ได้ไหลายวันเลยครับอาจารย์ก็แบบอยแช่ตู้เย็นแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ค่อยๆทยอยปอกแล้วแต่ตอนบางทีส่วนใหญ่ก็กินตอนแบบช่วงร้อนๆอ่ะแทนที่จะไปกินน้ำหวานน้ำอัดลมก็เปลี่ยนมาเป็นน้ำมะพร้าวอันนี้ชื่นใจแล้วมีพวกแร่ธาตุต่างๆอยู่ในน้ำมะพร้าวเยอะนะวิตามินเแร่ธาตุ อิเล็กตัวไลท์ทั้งหลายแหละแล้วช่วงกลางวันที่แดดร้อนๆพวกนี้หรือบ่ายๆเงี้ยโอ้กินแล้วแบบชื่นใจนะครับแล้วก็มีพวกคุณประโยชน์พวกสารเหล่านี้<ช>เยอะเลยอุ้ยน้ำยังมีประโยชน์ขนาดนี้เนื้อละ่ะคะเนื้อเนื้อก็มีประโยชน์เอาไปทำกะทิไงครับแล้วมันก็มาใช่มันกมันก็จะแคลอรี่สูงกว่าไงในส่วนของเนื้ออ่าเราก็จะเน้นที่น้ำเป็นหลักอย่างที่บอกแหละว่าคุณค่าทางโภชนาการมันก็สูงโดยเฉพาะโพแทสเซียมนะครับที่ดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับแต่ ก็ต้องพึงระวังด oh, ้วยไอ้ข um, ้อพึงระวังคือคนผู้ป่วยโรคไตไม่ควรจะกินน้ำมะพร้าวเพราะโพแทสเซียมมันสูงอ๋อใช่ใช่ใช่คนไข้โรคไตก็จะต้องระวัดระวังโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสพวกนี้อ่าแล้วเนี่ยอาหารที่เป็นแหล่งของโพแทสเซียมสูงผู้ป่วยโรคไตก็ต้องระวังรวมทั้งคนที่หัวใจเต้นผิดปกติอ่าเพราะโพแทสเซียมเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการที่ไปลดความดันคือทําให้หัวใจหัวใจเต้นช้าลงค่ะช้าลงอถ้าเกิดเราไปกินโพแทสเซียม ขนะเข้าไปเยอะได้รับอาหารที่เป็นแหล่งของพโพแทสเซียมเยอะแล้วหัวใจเต้นผิดปกติอยู่แล้วอันนี้อาจจะอันตรายนะครับแล้วก็กลุ่ม <c oughs> ที่เป็นคนความดันโลหิตสูงแล้วใช้ยาลดความดันบางกลุ่มเช่นในกลุ่มพวกเ,เขาเรียกเอชอินฮิบิเตอร์นะครับคือยาที่มีผลในการยับยั้งเอนไซม์บางตัวที่ทําให้ความดันลดลงอันนี้อาจจะต้อง ปรึกษาแพทย์เนาะเพราะยาบางกลุ่มในการลดความดันเนี่ยมันทําให้โพแทสเซียมในเลือดสูงความดันเลยลดอ่าเป็นโพแทสเซียมสเปริงเอฟเฟกต์ทำให้โพแทสเซียมสูงความดันเลยลดในยานะแล้วเรากินน้ำมะพร้าวเข้าไปด้วยเป็นไงครับโพแทสเซียมสูงอ่ามันก็ยิ่งสูงไปใหญ่เลยเพราะมันไปเสริมดิจาสูงมากเกินหัวใจก็ค่อยๆเต้นช้าลงช้าลงช้าลงแล้วก็สิชี้ตักใสไร้สัญญาณไร้สัญญาณถูกต้องครับเขาถึงใช้ ไอ้โพแทสเซียมอ่ะในการสังหารไงอ่าในการประหารชีวิตปริดชีวิตโอ้หรอโพแทสเซียมก็ทำให้หัวใจเต้นช้าลงช้าลงช้าลงจนจุดเต้นอ๋อก็คือแบบว่าไม่ต้องทรมานดิ้นชักดิ้นทั้งงออะไรเงี้ยแต่แบบต้องค่อยไปละกันอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องฉะนั้นแล้วเนี่ยคนไข้โรคตายเนาะแล้วก็หัวใจเต้น ผิดปกตินะครับเต้นผิดจังหวะคนที่กินยาลดความดันบางชนิดก็ควรจะควบคุมการรับประทานน้ำมะพร้าวนะแต่ในกลุ่มอื่นปกติก็สามารถรับประทานได้วันละลูกก็ได้วันละลูกพอและเต็มที่นะครับไม่ไม่ไม่มากเกินนะครับแล้วบางคนกลัวว่าเอ๊ะอาจารย์กินน้ำมะพร้าวได้ไหมช่วงมีประจำเดือนเคยได้ยินไหมครับใช่ใช่เขาจะบอกว่า อะไรนะเป็นประจำเดือนห้ามกินมะพร้าวเดี๋ยวปวดท้องจริงไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการวิจัยนะครับพบว่าไม่มีผลไปเอาความเชื่อนี่มาจากไหนมันคือความเชื่อไงเพราะเห็นว่ามันมีฮอร์โมนนะก็กลัวว่าแบบเจะไป,ไปเลื่อนทําให้ประจำเดือนมาไม่ตรง มากไปหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นบางคนหรือเปล่าน้ออ่าบางคนบางคนครับแต่อย่างที่บอกแหละพวกเนี้ยแม้แม้กระทั่งงานวิจัยเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่คําว่าบางคนเนี่ยมันอาจจะแบบร้อยคนพันคนอาจจะเจอสักคนสองคนแต่มันก็มีไงมันไม่ใช่ว่าไม่มีถูกต้องแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยคือมันไม่ได้ไปมีผลขนาดนั้นเพราะเรารับประทานไม่ได้รับประทานทีหนึ่งทั้งทลายที่แบบว่าเยอะเยอะทานกินหรืออาบเราไม่ได้ใช้อาบขนาดนั้น เนาะมันก็มันก็สามารถที่จะรับประทานได้ถ้าใครเป็นสมมุตินะว่ากินแล้วแบบมีผออคุณก็เลี่ยงไปช่วงนั้นแค่นั้นเองนะครับอีกตั้ง20่สิกว่าวันคุณยังกินได้นี่ถูกไหมอ๋อใช่เพราะว่าบางทีเราก็เผลอลืมว่าเราอ่ะไม่เป็นไรครับเผลอลืมนิดนหน่อยหน่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรใช่ไม่มีไม่มีใช่ก็สามารถสบายใจหรือจะไปใส่ในเครื่องดื่มบาง ชนิดที่คุณลีบอกอะอ๋อกาแฟง่ายกาแฟดำกำลงบอกกาแฟดํานะเราเรานอกรอพระอาจารย์ฟังไปแล้วว่ามันไม่ได้เป็นกาแฟดบผสมกับมะพร้าวไม่ใช่เอากาแฟไปใส่ครีมเทียมไปใส่นมข้นหวานไปใส่อะไรแบบโอ้โหแล้วก็ใส่น้ำมะพร้าวเข้าไปอีกโอ้โหยิ่งมันไปใหญ่เลยนั้นอะมีหน้าวันนั้นเป็นหมีเลยนั่งอยู่ที่ทำงานจุ้มปุกพุงหอย้อยนั่งเป็นหมีใช่ครับเดี๋ยวจะเกิดปรากฏการณอพุงยื่นคอย่น ก้นย้อยแก้มยุ้ยน้ำหนักเยอะและโรคแยะไว้ครบทุกข้อที่กล่าวมา <laughs> สารพัดยอไม่อาจารย์อาจารย์คือตอนนี้กำลังเป็นเทรนฮิตคือก่อนหน้านี้จะเป็นกาแฟากับน,น้ำส้มน<แ>้ำส้มแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีน้ำส้มยูสุอะไรว่าปายซึ่งเพิ่งหัดกินได้คือเขาเลิกฮิตไปแล้วสุริพรเ <laughs> พิ่งจะกินเป็นอะไรอย่างนี้เพราะยังรู้สึกว่าการดื่มกาแฟดำเนี่ยมันยากนะคะยังติดนมครีมเทียมอะไรใดๆอยู่แล้วเนี้ยก็ไปบางทีไปเจอเฮ้ย มะพร้าวใส่ในกาแฟดำเฮ้ยแล้วมันจะเป็นไงเพราะว่าจำได้ว่าอาจารย์บอกว่ากาแฟกับน้ำส้มเฮ้ยมันดีนะอ่ามันช่วยปรับสมดุลเพราะว่าในซัมส้มมันก็จะมีพวกกรดอเอตริกแอซิดที่ช่วยในการที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความเป็นด่างค่ะอ่าเหมือนเรากินพวกน้ำมะนาวอย่างเงี้ยครับอ่าพวกอาหารที่เป็นอาหารที่เป็นแหล่งของกรดซิตริกพวกซิตัสฟรุตผลไม้พืชผักผลไม้ที่ ที่เป็นแหล่งของกรดซิติกนะส่วนในน้ำมะพร้าวเองก็มีลิตนะมีความเป็นด่างฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะไปสะเทือนความเป็นกรดจากกาแฟเพราะกา,าแฟเนี่ยมันมีคาเฟอีนคาฟิกแอซิดมีความเป็นกรดนะพวกเนี้ยนะมีความเป็นกรดอยู่มันก็ทําให้กินเข้าไปเยอะๆอะ่ะภาวะความเป็นกรดในร่างกายเยอะๆไม่ดีไงคุมคุ้มกันแล้วก็ลดกระดูกเราก็บางเพราะต้องไปสลายแคลเซียมจากกระดูกมา ปรับสมดุล<ะ>ความเป็นกรดที่สูงเกินให้มีความเป็นด่าง<ะ>เพราะ P h ของเลือดในร่างกายของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7.3 7.4<ะ>ความเป็นด่างอ,อ่อ,อนๆ<ะ><ะ>แล้วเรากินกาแฟเนี่ยมีความเป็นกรดนะครับอ่าใช่ภูมิคุ้มกันลดกระดูกบางการอักเสบเรื้อรังอันนี้คือข้อที่เราต้องพึงระวังะนะเขาถึงบอกว่าค,คนกินกาแฟต้องกินอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมให้พอนะ,อะดื่มน้ําตามให้เยอะนะ้เพราะค<ะ>ุณจะฉี่่อยมีิ้นขับน้าขับ แคลเซียมแล้วก็มีความเป็นกรดฉะนั้นแล้วเราเติมน้ำมะพร้าวสดแท้ร้อยเปอร์เซนจากธรรมชาติต้องพูดอย่างนี้แล้วบ้างเดี๋ยวพอววบอกว่า,า,าวสดแท้ร้อยเปอร์เซนตจากธรรมชาติารรมาตไม่ใช่ธรรมชาตินึงอย่างที่บอกนะ <c oughs> อ,อันนั้นอนะ่ะมันก็จะได้คุณประโยชน์คืออย่างน้อยคือเราไม่ต้องใส่น้ําตาลเราก็หวานจากน้ำมะพร้าวที่มันมีอยู่เล็กน้อยแล้วก็ได้กลิ่นหอมนะครับของความเป็นมะพร้าวแล้วก็ได้พวก แ ok อนตี้ออกซิ p ดนต์ไฟโตเอสโตรเจนไซโตไคนินะอันนี้ตัวนี้ก็ช่วยชะลอวัยได้ะนะครับแล้วมันก็ยังมีฤทธิ์ในการส่งเสริมสุขภาพสมองด้วยนะน้ำมะพร้าวเนี่ยอ่าม,มันเหมือนในเหมือนในในกาแฟมีสารแอนตี้ออกซิดนตตัวหนึง่งเรียกว่าโคโรจินิกแอซิดก็ช่วยชะลอการเสรื่อมของสมอง มันมีทั้งดีและเลวอ่ะบางคนก็เลือกหยิบด้านดีไงเพราะฉันดื่มกาแฟเยอะวันนึงฉันก็เอามาปลอบใจตัวเองโอ้กินกาแฟเยอะๆดีนะสมองไม่เสื่อมบาะวานไม่เป็นอแต่กระดูกพุนเลยความดันขึ้นปรี๊ดเลยอย่างเงี้ยมันก็ต้องทุกอย่างพอเหมาะแหละเราไม่ได้หวังว่าหุยเราจะดื่มกาแฟเพื่อ ไม่เป็นสมองเสื่อมแล้วก็ซัดก,กาแฟทีหนึ่งวันหนึ่งแบบว่าห้าแก้วหกแก้วอ,อะไรอย่างเงี้ยอันก็ไม่ถึงขนาดนะแล้วถ้าเราใส่น้ําตาลอีกใส่นมอีกใส่ครีมเทียมเข้าไปอีกมันก็ยิ่งไปใหญ่เลยอืออาจารย์เล่าอย่างเงี้ยเอาเอาสองอย่างมาผสมกาแฟดํนาน้ําส้มกาแฟดำน้ำมะพร,ะร้าวแท้จากธรร,รมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ย้ำนะคะน้าส้มก็เหมือนกันอย่างที่บอกอแหละมัน,ม,นมันไม่มันมันไม่ทําปฏิกิริยาอะไรกันใช่ไหมคะ หมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าแบบอาจารย์บอกว่าเอ้ยมันมันเป็นกรดอกาแฟเข้าสู่ร่างกายเป็นกรดน้ำมะพร้าวกินพร้อมกันเลยมันอยู่ในแก้วเดียวกันกินพร้อมกันเลยกินได้ครับไอความเป็นแทนที่มะพร้าวทาให้เกิดกรดเพิ่มมากขึ้นก็จะถูกนิวเทอร์ไลซ์ไปด้วยอ๋อาถูกสะเทินความเป็นกรดหรือล้มล้างฤทธิ์ความเป็นกรดด้วยด่างพอเข้าร่างกายปุ๊บมันก็เรียบร้อยแล้วถูกต้องครับมันก็จะไปไปปรับกัน อยู่ในร่างกายของเราอ๋อไม่ใช่ว่ากาแฟแก้วหนึ่งแล้วค่อยไปน้ำมะพร้าวอ๋อไม่ต้องครับผสมรวมกันตีรวมเลยฉันรวมแบบธรรมยุทธ์เลยแบบพระตาฉันลงรวมกันหมดเลยข้าวหวานเทลงหม้อเดียวกันลงบากเดียวกันอย่างเงี้ยาก็เหมือนกันแล้วเราก็เหมือนเรากินอาหารนะพอท้ายสุดมันก็ไปคลุกเคล้าอยู่ในร่างกายแค่ลำดับการกินมันต่างกันค่ะอ๋อแต่ว่าก็ไม่มั่นใจใครจะกินกาแฟเพียวไปก่อนก็ได้แล้วตามด้วยน้ำมะพร้าวก็ไม่ได้ว่ากัน หรือผสมร่วมกันอัทธรสในการเสพมันต่างกันนะอ่าเพราะเรากินแยกอ่ะกับกินร่วมอ่ะมันต่างกันใช่ใช่อย่างเงี้ยบางคนกินข้าวเหนียวมูนเสร็จแล้วไปกินมะม่วงต่อก็ไม่คืออ่าบางคนกินอย่างนั้นนะเช่นอาจารย์เองอาจารย์รู้สึกว่ามันไม่เข้ากันแต่อาจารย์ชอบกินไหมชอบก็กินข้าวเหนียวไปก่อนเอ้กินมะม่วงไปก่อนเป็นผลไม้ค่ะแล้วก็มัานหวานเปรี้ยวแล้วก็ กินข้าวเหนียวมูนเฉยๆราดกับน้ำกะทิเป็นเหมือนขนมหวานจบแต่บางคนต้องกินคู่กันเนี่ยในคําเดียวมีคู่กันไปแต่แตงกินแยกนะอ๋ออลีก็กินแยกแต่ว่าไม่ได้บอกว่ากินมะม่วงจนหมดไปแล้วแล้วค่อยมาเสพนี่แหละกินมะม่วงไปแล้วกินข้าวเหนียวจริงเห็นไหมเราไม่จาเป็นที่จะต้องกินคู่แต่มันก็ตามกันไปอยู่ในกระเพาะคุกเขาเองเป็นอะไรที่ใหม่มากลองรูนี่อ๋อแต่ว่ามันก็ไปได้คือกําลังสงสัยว่าแต่คือการที่เราจะไปหา น้ำมะพร้าวสดๆอะไรเนี่ยตามร้านเนได้น,น้ำเมื่อก่อนนะ่าจา์กินแล้วนักศึกษาโอ้ยเห็นแล้วทักกันใหญ่เลยทําไมเอาไอ้นี่มาผสมกันเฉยเลยมันดู<ะ>ไม่เข้ากันน้ำมะพร้าวหรือน้ำน้ำส้มนี่แหละถึงบอกว่าอนาคตมันอาจจะเป็นน้ําอย่างอ,อื่นอีกก็ได้เช่นกับน้ําทับทิมก,<แ>กับน้ําสวรลกับน้ําอื่นๆอัญงณีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แล้วแต่อันนี้มันคือเทส ความความชอบว่าแบบเออเราเราผสมกันแล้วอันนี้เข้าเออเข้ากับกาแฟแล้วมันมทําให้แบบได้อัตรสดได้เออรูปรสเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> ลักษณะที่มันแบบโหมัก กระทบอายัตนะทั้งหกของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วรู้สึกโอ้โหมันฟินใช่ใช่กลมกล่อมอันนี้ก็ได้ครับไม่แต่ว่าได้ยินว่าเป็นผู้นําเทรนในเรื่องการกินกาแฟผสมน้ำมะพร้าวเฉยเลยอ่ะอยู่ตรงนี้นี่เองเออแต่โอ้ตามร้านเนี่ยคือการที่จะแบบเป็นน้ำมะพร้าวที่แบบสดแท้ร้อยเปอร์เซนจากธรรมชาติไม่ค่อยวางใจเท่าไหร่ใช่ครับเราไม่รู้ต้องสังเกตดูเนาะว่าเขาแบบว่าเขาบอกเป็นลูกสดๆเลยไหมหรือเป็นขวดก็ต้องดูว่าเอ๊ะ ทำไมมันกินแล้วมันหวานเกินผิดปกติอ,อาจารย์แล้วปริมสาณสัดส่วนนะ่ะของกาแฟกับไอพวกน้ำมะพร้าวอะไรที่ผสมกันอยู่ในแก้วเดียวที่เขาขายกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยครับผมกาแฟหรือน้ำมะพร้าวอะไรควรเยอะกว่ากันโอ้ยปกติแล้วกาแฟเขาก็ใส่กันแค่สองช <Short S 1> <short S 2> ็อตนะครับโดย<ะ>ปกติ<ะ>สองช็อตที่ร้านน่ะนะครับ,รบอ่าส่วนน้ำมะพร้าวก็ลูกนึง หรือขวดหนึ่งแค่นั้นแหละเขาก็ทําเป็นลักษณะนั้นอ๋อมีสูตรมีสูตรถูกต้องครับก็คือเป็นกาแฟหรือบางคนต้องการกาแฟน้อยหน่อยก็แค่ช็อตเดียวคือใช้น้ํามะพร้าวแทนน้ําเปล่าอห้ึกออกไหมครับแทนที่ปกติแล้วกาแฟมันจะแบบข้นๆนะเวลาเวลาทําจริงๆแล้วเนี่ยแบบช็อตหนึ่งอย่างเงี้ยครับมันก็ ใส่ลงไปในน้ำมะพร้าวซึ่งแทนที่จะใส่น้ำเปล่าอ่ะก็เป็นมามะพร้าวหรือแซนที่จะใส่นมแบบอเมริกันโน่อะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นน้ำมะพร้าวแทนไงอ๋อคือกาแฟเองเราจะเห็นเลยว่าบางทีเราสั่งกาแฟน้ำส้มโอ้หน้ำส้มมากับเต็มแก้วเลยไอกาแฟเนี่ยลอยดำๆอยู่นิดเดียวแค่ช็อตเดียวเอาเขาไม่ได้ทําเพื่อให้สวยงามถ่ายรูปเหรอเขาคือถ้าไม่ถ้าเอาน้ำส้มถอดน้ำส้มออกอ่ะเอาน้ำเปล่าใส่เนี่ย ก็เนี่ยมันก็คือกาแฟดําที่เรากิน oh. นะมันแทนที่น้าําเปล่าการเอาน้ําผลไม้หรือเครื่องดื่มต่างๆไปแทนนี่คือแทนที่น้าําเปล่าแสดงว่าอย่างนี้ต่อไปเวลาจะไปสั่งนี้จิตอ่ารีต้องไปยืนมาขอดูหน่อยน้ำมะพร้าวแท้เปล่าร้อยเปอร์เล่าธรรมาชาติเปล่าอะไรอย่ <c oughs> หรือท <c oughs> ันยพืชทั้งหลายแหล่ได้หมดเลยนะเบางคนแบบว่าเอ้ยอาจารย์กินนมถั่วเหลืองที่เป็นนอน GMO ร์แกนิกบางทีอาจารย์อยากกินกาแฟใส่นมอ่ะอ่าฮะแต่อาจารย์แบบไม่ทนต่อ การย่อยน้ําตาลเลกโตสค่ะอาจารย์กินนมบัวไม่ค่อยได้ก็ใช้นมถั่วเหลืองอแทนอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความหวานความมันคอาจารย์ก็เป็นกาแฟดํานมถั่วเหลืองอก็ได้ประโยชน์ตงบางวันก็แบบเอ้ยวันนี้อยากกินเอนมข้าวโอ๊ตอ่ะขนมข้าวโอ๊ตแคลเซียมสูงใกล้เคียงนมบัวอาจารย์ก็กินกาแฟดําใส่นมข้าวโอ๊ต แทนที่เขาจะไปใส่กับบดน้ำเปล่าเป็นกาแฟดําเฉยๆอาจารย์ก็ได้คุณค่าทางพภชนาการเพิ่มขึ้นจากนมข้าวโอ๊ตเห็นไหมคุณีอยากเอานมพิตาชิโอนมอัลมอนด์ได้หมดเลยเรารู้แล้วเดี๋ยวถ้ามีเมนูตามร้านเครื่องดื่มนี้อาจารย์เลยเขาฟังรายการเราแน่ๆใช่นมข้าวอย่างเงี้ยบางคนอาจจะแพ้ถั่วแพ้นมบัวแพ้โปรตีนจากถั่ว ก็เป็นนมข้าวแทนนมข้าวกล้องอย่างเงี้ยครับน่าหลใจน่าหลอใามันได้คุณประโยชน์ที่เพิ่มคุณค่านของเครื่องดื่มนั้นๆนค่ะไหนๆก็จะดื่มกาแฟแล้วถ้าเกิดตัดกาแฟออกจากชีวิตไม่ได้ก็ผสมอย่างอื่นไหมถูกต้องก็ผสมน้ำมะพร้าวเข้าไปคุณได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นแล้วได้น้ําตาลจากธรรมชาติค่ะแต่ถ้าเพียวๆไปได้เลยน้ามะพร้าวเลย็จเดียก็ได้แล้วก็กินในมื้อที่เรากินอาหารที่มีโซเดียมสูงก็อย่างที่บอกแหละมันก็ช่วยลดอาการ เออบวมน้ําได้ด้วยขับโซเดียมส่วนเกินออกไปจากร่างกายได้ด้วยอีกนิดนึงค่ะอาจารย์กินตอนท้องตอนเช้ากาแฟแน่ๆอยู่แล้วแหละท้องว่างได้ไหมอ่ะท้องว่างได้ไหมถ้าคุณเป็นโรคกระเพาะกดไหลย้อนไม่แนะนําอุ้ยต้องมีขนมปังไปด้วยหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่แบบขนมปังดื่มวีหรืออะไรก็ได้เข้าไปลองท้องเข้าไปเพราะว่าเป็นโรคกระเพาะอย่างเดียวกาแฟมันกระตุ้นการหลั่งกดค่ะอ่าแล้วถ้าเกิดว่ากดมันหลั่งมากเกินไปมันก็ทําให้เกิด ไอการอ,อักเสบเนาะถ้าเราเป็นแผลในกระเพาะอยู่แล้วะนะครับหรือลำไส้อย่างเงี้ยครับอักเสบก็ไม่แนะนำเพราะฉะนั้นก็จะขนมปังคู่กันไปคือแต่อย ب, ่าเพียวๆดือแต่ถ้าคนาไม่เป็นอะไรก็กินได้นะเพราะ<ช>ส่วนใหญ่บางคนก็จะแบบเอากาแฟแดำมาเติมแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้ามาเติม MCT Oil อจากน้ำมันมะพร้าวเพื่อทำา i k e t คีโตอะ ได้ตามสะดวกถูกต้องครับผมหรือจะใส่น้ำมะพร้าวก็ได้ค่ะเออน่าสนใจหลายเมนูเดี๋ยวค่อยๆเพิ่งจะหัดกินกาแฟน้ำส้มได้นี่มาเทนเขาไปกันไหนถึงไหนแล้วเราเพิ่งได้เองนะคะเอาลองดูค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็อันนี้เป็นเรื่องที่เผื่อว่ามันจะมีบางมุมที่หลายคนเข้าใจผิดในบางอย่างเช่นอย่างที่เรากินมะพร้าวกินน้ำปวดประจําเดือนแล้วดื่มน้ำมะพร้าวจะปวดท้องซึ่งก็แล้วแต่บางคนปวดบางคนก็ไม่ได้ปวด แต่ส่วนมากก็จะไม่ได้ปวดหรอกอะไรอย่างเงี้นะคะก็ก็ดื่มได้นะนะพอดีว่าน่าจะมีอะไรอีกหลายอย่างแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ หมดเวลาค่ะคุณผู้ฟังไม่ใช่อะไรหรอกนะคะก็เดี๋ยวยังไงติดตามรับฟังรายการโรงหมอาก,กันได้ต่อไปนะคะก็จะมีเรื่องราวสาระดีๆมาฝากกันเป็นประจำยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะและ้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast รู้หรือเปล่าว่าการนอนสะผมบนเตียงสะในร้านทำผมทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนหรือทรงตัวไม่ได้ก็ได้แพทย์หญิงกิติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาบอกให้รู้ครับ อาการมีรีินศาเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณเตือนเบื้องต้นของโรคอื่นๆได้หลายโรคทีเดียวนะคะจริงๆอ่ะท่านผู้ฟังก็อาจจะบอกว่ามันไม่เห็นจะอันตรายมันไม่ร้ายแรงถึงกับเสียชีวิตนะเรื่องเวียนศรีรษะบ้านหมุนเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดระหว่างการทำกิจกรรมต่างๆเช่นเราขับรถอยู่ว่ายน้ําเดินข้ามถนนปีนเขาอะไรประมาณนี้ก็จะทําให้เกิดความเสี่ยงในการ เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้นะเวียนศีรษะเรียกว่าดิส n e นสแต่ถ้าบ้านหมุนเวียนศีรษะบ้านหมุนจะไปเรียกว่า v e r ร์ไทโก้ดิสเนสเนี่ยใครๆก็ดิสเ e นสได้เช่นยังไงท่านผู้ฟังมึนศีรษะงุนงงโครงแงงไม่มั่นใจวิววิววงวง,วงยืนทรงตัวได้ไม่ดีก็มักจะมีสาเหตุที่มาจากสภาวะต่างๆที่ไม่เฉพาะเจาะจงคันนี้เวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ย จะรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวหมุนอยู่เฉยๆนะเราอยู่เฉยๆนะสิ่งแวดล้อมรอบตัวหมุน<อ>หรือตนเองกําลังหมุนหรือรู้สึกโครงเรลงทั้งที่อยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรกลุ่มนี้นะกลุ่มที่บ้านหมุนเนี่ยนะมักจะเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะรับการทรงตัวของหูชั้นในที่คอยดูแลสมดุลของร่างกายหากมีอาการแรงก็จะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นคืนใส่อาเจียนหูอื้ แต่ยินลดลงหรือมีเสียงในหูหรือว่ามีความรู้สึกเหมือนจะเป็นลม,มซึ่งสิ่งที่น่ากลัวก็คือเวียนศีรษะบ้านหมูลแล้วจะเสียการทรงตัวไงม,มันก็จะทําให้เสี่ยงต่อการล้มหรืออุบัติเหตุต่างๆได้โรคที่เกี่ยวกับบ้านหมุนเนี่ยนะเอาโรคที่พบบ่อยที่สุดก่อนโรคหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนหรือว่าโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าเอออันนี้ค่อยฟังรู้เรื่องหน่อยนะ B9 p a r r x y s m a l Positioning v e r t i เวคุณหมออาจจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นโรค BPPV อันนี้พบมากในกลุ่มผู้สูงอายุนะสาเหตุเกิดจากความเสื่อมของหูชั้นในเป็นโรคที่ทำให้เกิดเวียนศีรษะบ้านหมุนที่พบได้บ่อยที่สุดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ยจะเกิดขึ้นทันทีทันใดนะจากการเปลี่ยนท่าทางของศีรษะเช่น ล้มตัวลงนอนพลิกตัวในที่นอนลุกขึ้นอย่างรวดเร็วหรือว่าเงยหน้าขึ้นหลังจากก้มลงหยิบของที่พบบ่อยอะไรรู้ป่ะน้องลีลุกนอนสะผมฮไปสระผมที่ร้านออ๋นสะผมแล้วลุกใช่ไหมคะไม่รู้แหละช่วงที่นอนช่วงที่หัวมันต่ําหรือว่าช่วงที่สะเสร็จและช่วงที่ลุกขึ้นมาเนี่ยมีการเปลี่ยนโพซิชั่นมีการเปลี่ยนท่าของศีรษะ ท่านู้ฟังอ่ะที่ที่ที่ฟังอยู่อ่ะอุ้ยจริงด้วยเคยนี่ไปนอนสาผมแล้วเป็นแบบนี้เลยอาการมักจะเป็นเวลาสั้นๆเป็นช่วงวินาทีที่ขยับศีรษะค่ะแล้วอาการจะค่อยๆหายไปอาจจะเป็นซ้ําเกือบทุกวันก็ได้อืจะไม่มีหูอื้อไม่มีสูญเสียการได้ยินหรือได้ยินเสียงผิดปกติในหูค่ะแล้วก็ไม่มีอาการทางระบบประสาทาเช่นแขนขาชาอ่อนแรงอะไรแบบนี้ This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.